เปิดชื่อใหม่บุตรสาวเวียวิกกี้คลอดไม่กี่วันขอเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ เรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังเห่อหนักมากสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒนารถเพราะหลังจากที่ภรรยาสาววิกกี้พิมลยาได้คลอดบุตรสาวอย่างน้องวิลิินออกมาลืมตาดูโลกคุณพ่อป้ายแดงก็แทบจะไม่ออกห่างไปไหนเลยโดยเมื่อวันที่22ธันวาคม2565เป็นวันคล้ายวันเกิดของภรรยาสาวอย่างวิกกี้ด้านเวียได้โพสต์ภาพภรรยาพร้อมแคปชั่นว่ารักที่สุดสุดที่รักปีนี้ที่รักได้ของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุด ป่าดีใจและโชคดีที่สุดที่มีมิอยู่ข้างกันนะครับเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะนอกจากนี้ยังโพดคลิปสั้นๆลงอินสตาแกรมสตอรีพร้อมทางพูดว่า Happy Birthday นะครับมามิ d ดดดี Love you นะปีนี้พิเศษได้ของขวัญวันเกิดเป็นลูกรักคุณนะทางเราขอให้แม่วิกกี้มีความสุขมากๆนะคะซึ่งล่าสุดทำเอาโซเชียลให้ความสนใจอีกครั้งเมื่อเวยวิกกี้ได้เปิดอินสตาแกรมให้น้องวิลินเพื่อจะได้เก็บโมเมนต์ต่างๆของลูกน้อง ไว้เป็นความทรงจําในวัยยาวและเผยชื่อจริงที่ได้ตั้งไว้ซึ่งเป็นชื่อที่ไพเราะมากๆนั่นคือเด็กหญิงณภรักนารสพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเล่นให้อย่างเป็นทางการว่าน้องวิรินไม่ใช่วิลินโดยรับบุข,ข้อความดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวหนูน้อยวิลินได้ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเด็กหญิงณภรัการธเบบีวิริน19ธันวาคม2565น้ำหนัก3 9 5กรมัมยา เบบีวิริน ig willin ww 9ิบเ m มามี ig wikieexplorer เด็ดี ig เวสเเรียกดีว่าเป็นชื่อเช่นที่ถูกเรียกใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีการแก้คำนิดหน่อยนั่นเองและต้องบอกเลยว่าเวียได้เติมเต็มความหวานให้กับภรรยาคนสวยวิกกี้ผู้หญิงที่เลือกมาเป็นแม่ของบุตรด้วยการโพสภาพและข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความดังกล่าวว่ารักที่สุดสุดที่รักปี นีที่รักได้ของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุดป่าดีใจและโชคดีที่สุดที่มีมีอยู่เคียงข้างกันนะครับเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมยินดีกันมากมายและในเวลาต่อมาต้องบอกว่าจัดเติมสมฐานนะเมื่อพระเอกดังมิกทองระยะทุ่มรับขวัญหลานสาวน้องวิลลินทายาทเวียสุกลวัน์ด้วยงานนี้มิกทองระยะได้รับขวัญด้วยทองคําพร้อมโพสระบุข,ข้อความว่ารับขวัญหลานสาวน้องวิลลินของอามิครับ ลงลานแล้วครับเรียกได้ว่าหากใครอยากติดตามความน่ารักของน้องวิลลินเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ไอจีส่วนตัวของน้องกันเลยค่ะ